สวัสดีวันนี้ยกมาหนึ่งท่านนะฮะคนเราที่มีอาชีพทำธุรกิจโดยเฉพาะขายข้าวแกงอาหารจำนวนมากคุณผู้ชมฮะใครจะไปทราบว่าบางครั้งกับคนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่อยากเก็บเงินนะฮะอย่างกลุ่มผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะฮะเดี๋ยววันนี้พาไปร้านนี้อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมฮะผู้พิการผู้ที่บกพร่องทางด้านต่างๆเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเด็กคนแก่อะไรด้วยนี่ถูกต้องนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันร้านข้าวแกงร้านนี้ของเจมุกสมุทรปราการนะฮะวันนี้คนนี้ที่หนึ่งต้องยกให้คนนี้ครับไหนมาดูหน้าหน่อยสิเจมุกเนี่ยไหนดูร้านสีใหญ่ขนาดไหนใจดีขนาดนี้นี่แหละฮะนี่คือเจมุกนะครับสมบูรณ์เสนาธนะครับเจ้าของร้านข้าวแกงแม่สมบูรณ์นะฮะก็ตั้งอยู่ปากซอยบางปลา63ถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีในสมุทรปราการนะครับเจมุกให้เยอะด้วยนะให้เยอะให้เยอะครับไม่หวงของนะฮะเจมุกขายข้าวแกงมานานแล้วนะฮะขายมา10กว่าปีแนวคิดที่เปิดเนี่ยก็คือเด็กนะฮะผู้สูงอายุคนพิการฟรีครับผมฟรีไปเลยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่ปี56แล้วฟรีแล้วแบบคนละจานหรือเปล่าใช่ฮะก็คือเต็มที่อ่ะหมายถึงว่าทานได้เต็มที่เลยไม่หมายถึงว่าไม่อั้นใช่ไหมไม่ใช่คนละจานไม่ใช่ฟรีคนละจานถูกไหมใช่ครับฟรีเท่าไหร่ก็ได้เหรอก็ทานคือส่วนใหญ่ก็คนจะทานก็จะทานอะไรเยอะแยะทานแค่อย่างเดียวก็พอป่ะนะฮะเรานับถือใจเขาตรงที่ว่าเขาให้กินแบบเท่าไหร่ก็ได้นี่แหละใช่ครับแต่ส่วนใหญ่น้องจานเดียวก็อิ่มทานข้าวแกงอ่ะนะฮะทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เจมุกเนี่ยเขาอยากทำมาตั้งแต่ปี56เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาอยากทำบุญเจมุกอยากทำบุญแต่ว่าไม่มีเวลานะครับเพราะว่ามันต้องมาเปิดร้านคือการทำข้าวแกงเนี่ยต้องเตรียมของตั้งแต่เช้ามืดนะฮะบางคนตี2ตี3เนี่ยต้องออกไปจ่ายตลาดแล้วนะครับเขาเลยคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ตัวเจมุกเองเนี่ยทำบุญได้ง่ายเลิศวิธีคิดนี่ดีนะทำกับอาชีพไปเลยคือเรายังไงเราต้องหาเช้ากินค่ำเราต้องเอาเวลามาทำงานหาเงินน่ะใช่ฮะเขาเลยคิดแบบนี้ขึ้นมาถูกต้องครับก็จัดโปรโมชั่นไปนะฮะโปรโมชั่นอะไรบ้างทานฟรีให้กับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะฮะผู้พิการเพียงแค่คุณเนี่ยมาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้ดูวันเกิดแหละไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็บัตรผู้พิการด้วยสามารถทานฟรีได้ทุกวันไม่อั้นนะฮะส่วนเด็กที่มีความสูงไม่เกิน100เซนนะฮะก็ทานได้เลยไม่คิดตังค์เหมือนกันนะครับสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาสำคัญมากคุณผู้ชมฟังดีๆฮะเจมุกได้อะไรคืนมาได้ความสุขฮะความสุขที่เห็นคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้อิ่มท้องอ่ะโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงคนใจบุญคนนี้หน่อยไหมเจมุกนะพอเราเริ่มที่ว่าจะเข้าที่เข้าทางอะไรที่ว่าเราพอจะแบ่งปันได้ก็เลยผุดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะขาดทุนไม่กลัวค่ะกลัวแต่ว่าลูกค้ากินจากถ้ามาหาเรานี่คือต้องอิ่มถ้าความต่อยอดการทำธุรกิจคือเรากินน้อยๆแต่กินนานๆแต่ถ้าเราจะขายแพงๆเนี่ยขายได้ไหมขายได้ค่ะแต่เราจะได้จำนวนน้อยมันไม่ได้จำนวนเยอะเราอาศัยที่ว่าเราได้จำนวนเยอะๆแล้วกินนานๆมากกว่าค่ะกิจการเราจะได้ยั่งยืนกว่าคือมากันน้อยๆแต่มากันนานๆนี้เหรอน่ารักเนาะขายได้จำนวนเยอะๆคือไม่ได้แบบเน้นปริมาณคนเน้นวอลลุ่มเน้นปริมาณคนที่มากินถามว่าราคาพี่เขาตักคุณคูณอย่างเงี้ยจานเท่าไหร่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยคูณขนาดเนี้ยต้องมี60อ่ะอย่าให้พูดได้ไหมทำไม มันมีหลายที่ที่ราคามันแพงกว่านี้แล้วได้น้อยก็อย่างต่ำมันต้อง60อ่ะ60นี่ได้ผมกิน4คำหมดอ่ะเจมุกเนี่ยเขาคิด30เท่านั้นนะแบงค์จานเมื่อกี้ใช่แล้วกับข้าวไม่ได้มีแบบ8อย่าง9อย่างมี30กว่าอย่างให้เลือกนี่ตื่นตี2เจมุกจะทำทันไหมอ่ะเนี่ยไม่ต้องรูดปื๊ดรูดปื๊ดเห็นไหมแล้วเขาบอกเมนูที่ฮิตกันนะฮะผัดเผ็ดหมูป่าผัดหน่อไม้ผัดกระเพราข้าวสวยเนี่ยเหมาะกับเบนมากเติมได้ไม่อั้นโอ้ยเห็นผมเป็นคนแก่เข็นแก่กินเหรอฮะแต่ทางร้านบอกว่าขอความร่วมมือนิดนึงว่าอ่ะตักให้มันเหมาะสมพอดีคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่เห็นเติมได้ไม่อั้นก็ตักแล้วตักอีกแล้วก็เหลือทิ้งเหลือขว้างมันก็เสียดายนะคะแล้วคนที่มีรายได้น้อยมาใช้บริการได้ค่ะแค่คุณแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะได้ส่วนลดจาก30บาทเหลือจานละ25บาทลดอีก5บาทนี่ช่วยรัฐอีกโอ้โหอีกทางไปในตัวช่วยทุกทางอ่ะโอ้โห
ไม่ได้ว่าเอาไปรูดนะฮะคือโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าคุณอยู่ในข่ายเป็นคนจนถูกไหมฮะผู้มีฐานะน้อยที่บอกไม่ต้องรูดปื๊ดอ่ะลดให้อีก5 บาทน่ารักจริงๆนะฮะเจมุกหรือว่าพี่สมบูรณ์นะฮะเจมุกเนี่ยบอกว่าใครอยากเอาแบบอย่างแบบที่พี่เขาทำเนี่ยเจไม่ว่ากันเจไม่ว่านะฮะประเด็นคือจะมีคนใจบุญแบบพี่เขาหรือเปล่านั่นสิครับนะฮะเจมุกบอกว่าการทำดีเนี่ยถ้าไม่ได้ทำไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยลงมือทำไปเลยเพราะเจมุกเชื่อว่ายังมีคนที่ยากไร้เนี่ยเขารอความช่วยเหลืออยู่อีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยเห็นข้าวแกงแล้วก็หิวอีกรอบน่าทานมากป่ะเดี๋ยวไว้ไปอุดหนุนกันนะฮะสุดประการเลยนะบางทีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับหมอนอนกันแล้วนะคะว่าหลักคิดของเขาคืออะไรการผจญภัยของเขามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างนะคะสักครู่เดียวค่ะ